สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีวันอาทิตย์ที่15กันยายน67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสรุปของสุดท้ายนะครับสำหรับเลขท้าย3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ก็คือพรุ่งนี้นะครับสำหรับแนวทางของสูตรนะครับแนวทางของสูตรเดี๋ยวลุงยาจะทำสูตรสรุปให้ดูสูตรหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขท้าย3ตัวบนนะครับก็คือตัวเลขที่ทำสูตรมาก็จะมีเลข7นะครับท่านผู้ชม7375นะครับก็คือถ้าเลข7ไม่มาก็จะมาเข้าสูตรนี้นะครับสูตรที่ได้เลข0เลข3เลข4เลข6นะครับก็คือจะเด่นไปที่06 04 34 36 64 63แล้วก็43ประมาณนี้นะครับตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะครับถ้า7ไม่มานะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำให้ดูเอาใกล้ๆ3งวดครับท่านผู้ชมใกล้ๆจะใช้แผ่นนี้นะครับทำใกล้ๆถ้าทำงวดที่ได้5 6งวดบางทีงวดที่6ก็จะหายนะครับท่านผู้ชมก็คือเข้างวดนี้606งวดแรก8 6 7แล้วก็0 4 1 3งวดนะครับจะใช้3 6 7แล้วก็3 3 6ตั้งเดี๋ยวลุงยาจะเขียนตัวเลขในนี้นะครับท่านผู้ชมขยายนิดนึงนะครับงวดนี้นะครับงวด367แล้วก็336 367นะครับแล้วก็336ตั้งใช้รางวัลที่1ตัวเลข6ตัวเลยนะครับแล้วเราก็จับเป็นจับบวกเป็น3ชุดนะครับ3ชุด6บวก3 6บวก3ได้เลข9วาง9ไว้ตรงกลางนะครับ7บวก3ได้เลข106บวก3ได้เลข9ทีนี้เราบวกในแนวนี้นะครับปรุงยาทำลูกศรไว้9บวก3เป็นเลข12นะครับแล้วก็9บวก6เป็นเลข15 0บวก7ได้เลข7นะครับแล้วก็0บวก3ได้เลข3แถวนี้9บวก3ได้เลข12แล้วก็9บวก6เป็นเลข15นะครับก็คือเราทำต่อลงมาแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็คือบวกกันอีกชุดหนึ่ง5บวก2ได้เลข7นะครับ7บวก3ได้เลข10แล้วก็5บวก2ได้เลข7แล้วก็ทำลูกศรไว้นะครับทำลูกศรไว้บวกแบบแถวแรกเลยนะครับ7บวก2ได้เลข9 7บวก5เป็น14นะครับ0บวก7ได้เลข70บวก3ได้เลข3 7บวก2ได้เลข9 7บวก5เป็น14นะครับจะหยุดผลลัพธ์สำหรับการบวกในแนวนี้ไว้ในแถวนี้นะครับเขียนไว้ก่อนเสร็จแล้วเราบวกแนวใหม่แนวใหม่ก็คือเอา9 9บวก4เป็นเลข13นะครับแล้วก็9บวก3เป็นเลข12 3บวก7เป็นเลข10 7บวก4เป็นเลข11นะครับบวกกันนะครับแล้วก็9 4บวก9เป็นเลข13แล้วก็ลงแล้วก็บวกในแนวนอนเหมือนเดิมนะครับบวกในแนวนอนอีกชุดหนึ่งก็คือ3บวก2เป็น5 2บวก0นะครับได้เลข2 0บวก1ได้เลข1นะครับแล้วก็1บวก3ได้เลข4หยุดผลลัพธ์ไว้ที่4 1 2แถวสุดท้าย4 1 2 5นะครับแถวนี้แถวสุดท้ายเราเพิ่มมาแต้มหนึ่งหรือบวก1นะครับบวก1บวก1บวก1หรือเราเพิ่มมาแต้มหนึ่งนั่นเองเท่ากับ6นะครับ5เป็น6 2เป็น3 1เป็น2นะครับ4เป็น5เอาลุงยาบวกผิดนะครับท่านผู้ชม7บวก2ได้เลข9 7บวก5เป็น12นะครับลุงยาบวกผิดขออภัยนะครับท่านผู้ชมบวกผิดตัวเลขเคลื่อนหมดเลย7บวก0ได้เลข7ตรงนี้ลุงยาแก้ใหม่นะครับเวลาบวกกันตาลาย7บวก0ได้เลข7 3บวก0ได้เลข3นะครับ7บวก2ได้เลข9 7บวก5เป็น12นะครับว่าแล้วทำไมสูตรไม่ลงตัวบวกผิดนี่เองนะครับเอาใหม่9บวก2เป็นเลข1นะครับท่านผู้ชมทางนี้เลข1งวดตัวอย่างลุงยาจะไม่แก้ลุงยาจะไม่ทำใหม่นะครับก็คือจะแก้ไขเลย9บวก2เป็นเลข11นะครับแล้ว9บวก10บวก3เป็นเลข12
7บวก3เป็น0นะครับ7บวก2ได้เลข9ตรงนี้ได้เลข9นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้9บวกกับ2เป็นเลข11นะครับได้เลข1นะครับอนุญาตแก้ไขลงมานะครับ2บวก1เป็นเลข3เป็นเลข3นะครับตรงนี้2บวก0ได้เลข2 0บวก9ได้เลข9นะครับตรงนี้ได้เลข9แล้วก็9บวก1เป็น0นะครับตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเป็นเลข0เลข9เลข3นะครับตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มมานะครับบวก1 3เป็นเลข4นะครับ3เป็นเลข42เป็น3 9เป็น0นะครับ0เป็น1ตายไปครับท่านผู้ชมอันนี้ลงตัวแล้วนะครับลงตัวแล้วเราจะใช้ตัวเลขในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ให้ดูในแนวนี้เป็นหลักนะครับลุงยาจะเอามาตั้งใหม่เพราะว่าตรงนี้ดูไม่ออกแล้ว0923นะครับ09แล้วก็23แล้วอีกแถวนึง1034 1034นะครับเราจะได้ตัวเลขทั้งหมดในชุดนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับ8ตัว8ตัวเราดึงตัวเลขออกมาก็คือเลข0 1เลข0เลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข9นะครับตัวเลข6ตัวมาหมดเลยนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ออก0 4 1นะครับงวดเราทำงวด3 3 6ออก0 4 1แล้วก็4 6นะครับ0 4 1แล้วก็2ตัว4 6เป็นเลข3ตัวบนนะครับท่านผู้ชมเราจับ3ตัวเราจับ3ตัวเราก็จับแค่เลขประมาณนี้เราเน้นแค่เลข0เลข3เลข4 3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะเด่นก็คือเลข4นะครับเลข4เลข3แล้วก็เลข0เลข0แล้วก็เลข1เลข1นะครับเราเด่นไว้แถวนี้แต่ว่าเอา0เอา9เอา2เอา3มาเป็นตัวการนะครับท่านผู้ชมเราเด่นไว้4ตัวก็คือแถวล่างนั่นเองนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งในสูตรเดียวกันนะครับท่านผู้ชมในสูตรเดียวกันเราจะจับชุดนี้2 5 7 3แล้วก็2 5นี่นะครับใช้แถวนี้นะครับท่านผู้ชมจะเอามาตั้งใหม่2 5 7 3แล้วก็2 5นะครับ2 5 7 3แล้วก็2 5นะครับแถวนี้นะครับท่านผู้ชมแถวนี้ลุงยาเอามาตั้งใหม่แล้วก็จับคู่บวกกันได้เลข7นะครับ5กับ2เป็น7 3กับ2เป็นเลข57กับ3เป็นเลข0นะครับ7กับ5เป็น12แล้วก็5บวก2เป็น7งวดนี้เราใช้แค่เลข2กับเลข5นะครับใช้2ตัวแต่ว่าสูตรแนวทางของสูตรยังไม่มานะครับสำหรับงวดนี้งวดแรกยังไม่มาสำหรับจุดนี้เราก็จับจุดนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยลุงยาจะไม่จับให้ดูนะครับแต่ว่าตัวเลขในนี้มาครบนะครับท่านผู้ชมเลข0เลข4เลข1นะครับมา3ตัวเลยมาดูงวดต่อไปนะครับงวด041งวดนี้407แล้วก็041ตั้ง407นะครับแล้วก็0 41ตั้งนะครับ407 041จับคู่บวกกันนะครับ4บวก0ได้เลข4 7บวก0ได้เลข7นะครับแล้วก็4บวก1ได้เลข5แถวนี้4บวก4ได้เลข8นะครับ4บวก0ได้เลข4 7บวก7ได้เลข14 7บวก0ได้เลข7นะครับ5บวก4ได้เลข9แล้วก็5บวก1เป็นเลข6นะครับบวกลงมาอีกรอบหนึ่ง8บวก4เป็น12 4บวก7เป็น1 9บวก6เป็น15นะครับแล้วก็บวกอีกรอบหนึ่ง8บวก2เป็นเลข10 4บวก2เป็นเลข6 4บวก1เป็น5นะครับ1บวก7ได้เลข8 5บวก4 9บวก5เป็น14นะครับ6บวก5เป็น11จะอยู่ผลลัพธ์ที่แถวนี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็จับบวกในแนวใหม่ก็คือบวกเข้า4บวก1ได้เลข5 8บวก4เป็น12 8บวก5เป็น13 5บวก6เป็น11 6บวก0ได้เลข6นะครับแถวนี้5บวก2เป็น7
3บวก2เป็น5นะครับ3บวก1เป็น4แล้วก็6บวก1เป็นเลข7เราก็จะได้ในแถวนี้นะครับ7 47 4แล้วก็5 7เพิ่มไปแต้มหนึ่งนะครับหรือระบวก1แถวนี้บวก1นะครับบวก1บวก1ก็คือ7เพิ่มเป็น8 5เพิ่มเป็น6นะครับ4เพิ่มเป็น5แล้วก็7เพิ่มเป็น8นะครับเราก็จะได้2ก็คือตัวเลขมาครบเลยนะครับท่านผู้ชม3ตัวเราจับออกมานะครับ4 5 6 7 8 4 5 6 7 8ก็คือเราได้สูตรอื่นมานะครับสมมุติงวดนี้เราเด่น7เราก็จับเข้าคู่7หมดเลยนะครับท่านผู้ชม7 4 7 5 7 6 7 8ประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติได้7มาได้7มาเราก็จับ7 4 7 4 7 5นะครับ7 67 6แล้วก็เบิ้ล7 7แล้วก็จะมี7 8อีกตัวหนึ่งอ่ะสมมตินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าจับ3ตัวก็จะเต็มหน้ากระดาษอันนี้สมมุตินะครับแต่ว่าตัวเลขมาครบเลยนะครับตัวเลขมาครบเลยเราตัวเลขมาก็คือ8 6 7แล้วก็ล่าง2 8นะครับ8 6 7อ่ะ2ตัวล่าง2 8นะครับอ่ะ6 7 7 6ก็คือสมมุติเราได้เลข7มานะครับท่านผู้ชมสมมุติว่าเราเด่นเลข7เราไม่รู้ว่าเลขออกอะไรหรือว่าเราสมมุติเราได้เลข6นะครับประมาณนี้ส่วนอีกชุดหนึ่งที่จะก็คือชุดตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกมาตั้งใหม่นะครับ8 4 4 7 9 6 8 4 4แล้วก็7 9 6นะครับก็คือตรงนี้เราทำออกมาได้อีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ9บวก6เป็น15 9บวก7เป็น16 7บวก4เป็น11 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น126บวก5เป็น11นะครับ6บวก1เป็น7 8บวก1เป็นเลข9แล้วก็8บวก2เป็นเลข0ปกติลุงยาก็ใช้แถวนี้แถวเดียวนะครับแถวนี้ไม่ได้ใช้แค่แถวนี้นะครับใช้แค่แถวที่2แถวนี้ไม่ได้ใช้นะครับแนวทางของสูตรก็คือบวกลงมาไม่ใช่บวกแค่แถวเดียวนะครับบวกแค่แถวนี้ไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันจะใช้ก็คือตรงนี้เลข8กับเลข6 2ตัวนะครับในจุดนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เด่น6กับ8 8กับ6นะครับก็จะมีเลข6เลข6กับเลข8เพราะฉะนั้นเราก็จับ3ตัวเข้าจุดได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูงวดไหนเอ่ยงวดที่แล้ว095867ตั้ง095 8 6 7ตั้งนะครับเอา9บวกกันก่อนนะครับท่านผู้ชม9กับ0ได้เลข9นะครับ8กับ5เป็น13 7กับ6เป็น13นะครับแล้วก็9กับ0ได้เลข9 9 9เป็น18 5กับ3เป็น8 8กับ3เป็น11 6กับ3เป็น9นะครับแล้วก็7กับ3เป็น10เราก็จับคู่บวกอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชม17 9นะครับแล้วก็9 2ตัวนี้นะครับบวกกันแล้วก็มาบวกวนอีกรอบนึง9กับ7เป็น16นะครับ8กับ7เป็น15 8กับ9เป็น17 1กับ9เป็น10 9กับ9เป็น18นะครับ8 0กับ9ได้เลข9จะขีดไว้ก่อนนะครับว่าเรามาบวกแถวใหม่9กับ8เป็น17นะครับ8กับ0ได้เลข8 0กับ7ได้เลข7นะครับ7กับ5เป็น12แล้วก็6กับ5เป็น5กับ6เป็น11อีกชุดนึงนะครับ8กับ7เป็น15 8กับ7เป็น15 7กับ2ได้เลข9 2กับ1เป็นเลข3นะครับจะหยุดไว้ที่39สุด3955นะครับท่านผู้ชมบวก1นะครับแถวนี้แถวสุดท้ายบวก1บวกด้วยเลข1จะเป็น6เป็น6เป็น0เป็น4นะครับมาครบเลยนะครับท่านผู้ชม606งวดที่แล้วก็คือเราจะเด่นไว้ที่แถวล่างนะครับแถวล่างแต่ว่าจะจับออกมาก่อนก็คือเลข0เลข0เลข3เลข4เลข5นะครับเลข6แล้วก็เลข9 1 2 3 4 5 6ตัวเลข6ตัวครับท่านผู้ชม
งวดที่แล้วออก606แล้วก็94นะครับออก606แล้วก็2ตัวล่าง94มาครบเลยนะครับ6 2ตัวแล้วก็0ตัวหนึ่งนะครับแถวบนไม่มาแถวล่างมาครบเลยเพราะฉะนั้นเราเด่นไว้ที่แถวล่างนะครับมาดูจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับ988190 9881แล้วก็90นะครับบวกกันแถวนึงนะครับ0บวก9ได้เลข9 9บวก1ได้เลข10 8บวก1เป็น9นะครับ8กับ8เป็น16 8กับ9เป็น17นะครับจุดที่เราจะใช้เลข0ขออภัยเลข6กับเลข0ใช้2ตัวนะครับจุดนี้ใช้แค่2ตัวนะครับก็คือเราดูจากจุดนี้0กับ6เราก็มาเด่นที่เลข0กับเลข6นะครับเลข0กับเลข6แล้วก็เอาตัวอื่นเข้าชุดนะครับสมมุติเราไม่รู้ว่า6เบิ้ลนะครับท่านผู้ชมนะก็มาครบเลยนะครับ3ตัวลุงยาจะไม่จับให้ดูนะครับเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยมาดูงวดวันนี้งวดที่จะออกวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะตั้งจะตั้งในหน้านี้นะครับตั้งในหน้านี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขจะเลอะนะครับท่านผู้ชมเวลาสรุปตั้งในหน้านี้199แล้วก็606ตั้งนะครับ199แล้วก็6 06ตั้งนะครับ9เราจะเป็น3ชุดนะครับท่านผู้ชม3ชุดบวกกัน9กับ1ได้เลข0นะครับ9บวก6เป็น15 6บวก0ได้เลข6ลุงยาจะทำเครื่องหมายไว้นิดนึงนะครับว่าแนวทางในการบวกนะครับท่านผู้ชม1กับ0ได้เลข1 0บวก9ได้เลข9นะครับ5บวก9เป็น14 5บวก6เป็น11 6บวก0ได้เลข6 6บวก6เป็น12ทีนี้เราก็บวกอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมบวกอีกรอบนึงเป็นเลข10เป็นเลข5แล้วก็เป็นเลข8นะครับทำลูกศรไว้นิดนึงกันงงนะครับ0บวก1ได้เลข1นะครับ0บวก9ได้เลข9 5บวก4ได้เลข9นะครับ5บวก1เป็น6 8บวก6เป็น14 8บวก2เป็นเลข10จะหยุดผลลัพธ์ไว้ที่แถวนี้นะครับแล้วก็เราจับคู่บวกกัน4บวก0ได้เลข4นะครับเลข4เลข0เลข5เลข8เลข0นะครับ4บวก0ได้เลข4 4บวก6ได้เลข0 6บวก9ได้เลข5 9บวก9เป็น18 9บวก1เป็น10นะครับบวกลงมาอีกรอบนึง4บวก0ได้เลข4 0บวก5ได้เลข5นะครับ8บวก5เป็น13 8บวก0ได้เลข8นะครับแถวนี้เพิ่มมาแต้มนึงหรือบวก1นะครับบวก1เป็น5เป็น6เป็น4แล้วก็เป็น9นะครับเพราะนั้นเราได้ตัวเลขทั้งหมด9 4 6 5นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้อีกแนวหนึ่งก็คือ1 9 4 1 6 2 1 9 4 1 6 2นะครับ6บวก2 2บวก6นะครับได้เลข8 6บวก1เป็น7นะครับแล้วก็1บวก4เป็น5 4บวก9เป็น13นะครับ9บวก1เป็นเลข0จุดนี้ตัวเลขที่จะใช้เลข3นะครับแล้วก็เลข7ก็ชื่อใช้หน่วย10 100 1,000 10,000ใช้หลักพันกับหลักร้อยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหลักพันกับหลักร้อยก็คือเลข3กับเลข7ปรากฏว่าตรงนี้มีแค่เลข3ไม่มีเลข7นะครับเดี๋ยวลุงยาจะทวนอีกรอบนึงว่าตรงไหมนะครับ199606 199606นะครับ6บวก0ได้เลข6 6บวก9เป็น15นะครับ9บวก1เป็น0 0บวก1ได้เลข1นะครับ0บวก9ได้เลข9 5บวก9เป็น14 5บวก6เป็น11 6บวก0ได้เลข6นะครับ6บวก6เป็น126บวก2เป็น8 4บวก1เป็น5 9บวก1เป็น10นะครับ0บวก1ได้เลข1 0บวก9ได้เลข9นะครับ5บวก4เป็น9 5บวก1เป็น6 8บวก6เป็น14
8บวก2เป็น10นะครับแล้วก็0บวก4ได้เลข4 4บวก0ได้4บวก6เป็น109กับ6เป็น15 9กับ2 18 9กับ1เป็น10นะครับ0กับ4ได้เลข4 0กับ5ได้เลข5 8กับ5เป็น13 8กับ0เป็นเลข8อ่ะครบนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ได้เลข3กับ7ส่วนตรงนี้เลขไม่ชนกันเลยนะครับลุงยาจะดึงตัวเลขออกมาก่อนนะครับ3 4 5 3 4 5 6 8 9นะครับ1 2 3 4 5 6ตัวเลข6ตัวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูแนวทางสูตรไว้นะครับอย่าจับตามลุงยานะครับเพราะบางทีคนคำนวณก็จับไม่ถูกคนดูก็จับถูกนะครับก็คือลุงยาจะสรุปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าแนวทางของสูตรท่านผู้ชมเอาสูตรหลายคลิปมารวมกันนะครับว่าตัวเลขของสูตรนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีเลข7กับเลข3นะครับเดี๋ยวดูแนวทางเมื่อ2งวดก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อ2งวดงวดที่แล้วที่ออก606ตรงนี้นะครับ6แล้วก็จะมี060นะครับสมมติว่าได้เลข6หลักร้อยได้เลข0หลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดก่อนนะครับงวดก่อนที่ออก867นะครับตรงนี้ได้8หลักร้อย6หลักหน่วยนะครับ8หลักร้อย6หลักหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมจะมีหลักร้อยกับหลัก10ก็คือ86นะครับ86เหมือนงวดที่แล้ว60นะครับแล้วก็ใส่6 60 2ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้นะครับแล้วก็0 6กับ0นะครับแล้วก็หาหลักหน่วยใส่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะได้ตัวเลข2ตัวนะครับ6กับ0สำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวเลขในจุดนี้เหมือนงวดก่อนงวด606ออก867นะครับตรงนี้เลข8เลข8ตรงนี้เลข6นะครับแล้วก็หาหลักหน่วยมาใส่นะครับ86ในนี้มีอะไรในนี้มีเลข7มีเลข5มีเลข4ประมาณนี้นะครับแล้วก็งวดก่อนที่ออก041นะครับตรงนี้มี2กับ5ตรงนี้ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมจะมาแค่งวด867เป็นงวดแรกนะครับงวด041มาเข้าตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จับไว้ที่3กับ7 3หลักร้อย7หลักหน่วยนะครับเอาไป7หลัก10 3แล้วก็7นะครับแล้วก็หาหลักหน่วยใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวของสูตรนี้นะครับจะมา2ตัวหรือเปล่าก็คือคาดเดานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าจับตามลุงยานะครับเพราะว่าแนวทางของสูตรก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีจับตามลุงยาก็ไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในสูตรนี้ก็คือลุงยาคิดว่า3จะมาหลักร้อยแล้วก็7หลัก10นะครับก็จะไว้3 7แล้วก็มาดูในนี้นะครับมีอะไรบ้างมี4มี6มี5มี9นะครับ3 7 3 7 5 3 7 4ลุงยาจะจับ3ตัวไว้ก่อนนะครับ3จะเอาแค่แถวจะเอาเลขเด่นแถวล่างนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแถวล่างนี้จะส่วนใหญ่จะมาครบเลย3ตัวนะครับแถวล่างนี้เป็นหลักเลยงวดที่ออก041นี่แถวล่างนี่มาครบเลยนะครับมี1มี0มี3มี4มาครบเลยงวดที่ออก867867แถวล่างมีอะไรมีเลข8มีเลข5มีเลข6มีเลข8แถวล่างมา2ตัวนะครับท่านผู้ชมมา8กับ6มา7มาอยู่แถวบนนะครับ7 2ตัวมาอยู่แถวบนงวดเมื่องวดที่แล้ว606นะครับก็คือแถวล่างมาครบเลยนะครับแถวบนไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเราเด่นไว้ที่แถวล่างนะครับท่านผู้ชมเด่นไว้ที่แถวล่างแถว9 4 6 5นะครับเป็นตัวเด่นเลข9เลข4เลข6เลข5เป็นตัวเด่นเลข3กับเลข8เป็นตัวรองนะครับแต่ว่าตรงนี้มีเลข3กับเลข7นะครับลุงยาจะจับ3ตัวออกมาก่อนก็คือ3 7 9 3 7 9นะครับ3 7 4 3 7 474ตัวนี้นะครับแล้วก็376 376นะครับแล้วก็375 375นะครับเต็มจอไม่เอ่ย
สี่ชุดนะครับท่านผู้ชมสี่ชุดลองเสียงดูนะครับตัวเต็งเลยไม่ต้องหกกลับนะครับเพราะว่าถ้า37มาก็จะเข้าชุดนี้เลยนะครับ3หลัก100 7หลัก10นะครับเพราะว่าในสูตรที่ลุงยาโพสต์ไว้แรกๆเลยวาง7ไว้ที่หลัก10นะครับท่านผู้ชมถ้า7มานะครับแต่ถ้า7ไม่มาก็จับในชุดนี้เลยนะครับ9 4 6 5นะครับ3ตัวเลยประมาณนี้นะครับลุงยาจะวนตัวเลข9 4 6 5ก่อนนะครับสำหรับตัวเลข3 2ตัวก็คือ9 9 4นะครับ9 696แล้วก็95ตัวเลข3ตัวในช่องนี้นะครับแล้วก็จะมี46 45 46 45นะครับ45แล้วก็จะมี65 65แนวนี้ต้องกลับตัวครับท่านผู้ชมต้องกลับตัวแนวนี้สมมุติถ้า7ไม่มานะครับแต่ว่าถ้า7มาวาง7ไว้ที่หลัก10นะครับท่านผู้ชมก็จะมี7373นะครับ73 73 73ตัวนี้นะครับ73ตัวนี้73 74 74แล้วก็75 75นะครับแล้วก็76อีกตัวนึงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชุดนะครับท่านผู้ชมลุงยาจะสรุปไว้ที่10ชุดเลยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่คงไม่ทันแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าให้เด่น7ไว้73 74 75 76นะครับฟันธงไว้ที่เลข7แล้วก็หลัก100วาง37ไว้เลยนะครับ379 374 376 375นะครับตัวกันก็คือ94 96 95 46 45แล้วก็65นะครับตัวกันถ้า7ไม่มาหลัก10ก็จะมาเลข6นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็น65 69 64ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงยาจะสรุปเข้าในนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแคปสูตรไว้นะครับแคปไว้นะครับจะมาสรุปเข้าในนี้เลยนะครับก็คือใกล้พรุ่งนี้ออกแล้วนะครับลุงยาไม่ค่อยได้คิดสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นของสุดท้ายท่านผู้ชมก็คือต้องเอาสูตรไปลองคำนวณดูแล้วก็จับดูนะครับอย่าเทื่อทำลุงยาว่าของสุดท้ายจะต้องจับแนวนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมลุงยาทำสูตรเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเกิดสูตรนี้ไม่มาเข้าสูตรอื่นนะครับท่านผู้ชมลุงยาจะจับในนี้นะครับแล้วก็จะตัดภาพเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยนะครับครับท่านผู้ชมสรุปเลยนะครับสรุปเลขท้าย3ตัวบนนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่16กันยายน67นะครับตัวเลขบนตัวเลขที่เด่นๆนะครับในสูตรก็จะมีเลข3เลข4เลข5เลข6เลข8เลข9นะครับในสูตรที่ทำเมื่อกี้นี้นะครับในสูตรนี้นะครับสูตรที่จับมาในนี้นะครับแล้วก็จุดนี้มีเลข3หลัก100แล้วก็เลข7หลัก10นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแนวทางของสูตรที่ได้เลข06งวดที่แล้วสูตรนั้นงวดนี้เป็นเลข7นะครับเป็นเลข7ที่หลัก10บนจะจับ73 74 75แล้วก็79 76นะครับเด่นๆที่เก่งมากที่สุดเลยก็จะเป็น73 74 75แล้วก็76 79เป็นจะเป็นตัวรองนะครับ79เป็นเลขดังนะครับท่านผู้ชมน่าจะอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ79ส่วนเด่นๆจะเป็น375นะครับ375 379ก็คือเป็นเลขอ่านนะครับแต่ว่าสวยแล้วก็374รอง374แล้วก็376นะครับประมาณนี้4ชุดนะครับสำหรับตัวเลข3ตัวสำหรับแนวทาง2ตัวจะมีประมาณนี้นะครับก็คือตัวเลขจะกลางๆแล้วก็สูงไปเลยนะครับสำหรับแนวทางของสูตรนี้ส่วนตัวการถ้าเลข7ไม่มานะครับจะเข้าเลข6นะครับเพราะว่าหลัก10หลัก10เลข7เผื่ออาจจะลดแต้มเป็นเลข6นะครับหรืออาจจะเป็นเลข5ก็ได้ท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับเพราะว่าบางทีตัวเลขถ้ามาเลขพี่น้องก็จะสลับเป็น6 7 7 6ประมาณนี้นะครับถ้าเลขพี่น้องมาจะสลับตำแหน่งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องกลับตัวนะครับส่วนตัวการให้จับการเอาไว้นะครับเพราะว่าแนวทางของสูตรก็ดีมากเลยนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้9 4 6 5นะครับแล้วก็ตรงนี้มี8มี3มี5มี4ลุงยาก็จับเข้ามาวนเข้ามาหมดเลยนะครับแต่ว่า
เลข8เลข8ไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมเลข8ลุงยาลุงแม่นไม่ได้จับเข้ามานะครับเพราะว่าแนวทางของสูตรส่วนใหญ่เลข8ตรงนี้จะไม่ค่อยมาจุดนี้จะไม่ค่อยมานะครับจุดนี้เลข8ลุงยาจึงตัดทิ้งนะครับจากตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มแต้มเป็น9ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่8เข้ามาด้วยตัวเลขก็จะเยอะลุงยาจึงตัดเลข8ออกนะครับตัดเลข8ออกจึงเหลือ3 4 5 6 9นะครับตัวเลข5ตัวแล้วก็ใช้เลข7ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 6ตัวใช่ไหมเอ่ยลุงยาลืมใส่7เข้ามานะครับ3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6ลุงยาใส่เกินมา1 2 3 4ลุงยาใส่8มานะครับท่านผู้ชมขออภัย8ไม่ใส่8ไม่ใช่นะครับเป็นเลข7นะครับตาลายว่าเลข7ลุงยาหายไปไหนนะครับเลข7นะครับท่านผู้ชมเป็นเลข7เลข8ไม่เอานะครับเลข8ตัดทิ้งก็จะมีเลขตัวเลข1เลข2เลข3 4 5 6 6ตัวนะครับท่านผู้ชม3 4 5 6แล้วก็7แล้วก็9นะครับประมาณนี้เลข8ไม่เอานะครับเลข8หรือคิดว่าเลข8น่าจะดับนะครับสำหรับงวดวันที่16กันยาพรุ่งนี้นะครับแค่ไว้นะครับท่านผู้ชมพิจารณาสูตรดูนะครับอย่าจับตามลุงยานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดกินก็จะกินแบบลุงยานะครับจับเป็นดูเป็นแนวนะครับว่าชอบตัวเลขไหนนะครับเอาหลายๆสูตรมาคำนวณมารวมกันนะครับแต่ว่าสูตรนี้ที่วางตรงนี้นะครับจุดนี้ที่วาง3หลักร้อยแล้วก็7หลัก10นะครับมาเข้า2งวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้า2งวดแล้วย้อนไปดูอีกนิดนึงนะครับเพื่อความแน่ใจตรงนี้6หลักร้อยนะครับแล้วก็0หลักหน่วยก็จับไว้ที่60นะครับแล้วก็มาดูจุดนี้มี4มี6 2ตัวนะครับประมาณนี้ก็จะจับ60 60 604 606 600นะก็จะมีประมาณนี้605 609 603นะครับสำหรับงวด606นะครับแล้วก็งวด867นะครับ867867มี7ตรงนี้มานะครับแล้วก็มี7ตรงนี้ด้วยตรงนี้มี8กับ6นะครับก็จับ86 8 8 6 5 8 6 6 8 6 7 8 6 4ประมาณนี้นะครับส่วนงวดที่ออก041 041ตรงนี้มาครบเลยนะครับมา1มา0มา3มา4นะครับตรงนี้25ยังไม่มานะครับแคปไว้นะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลโค้งสุดท้ายนะครับลุงยาชอบเลข75มากเลยนะครับท่านผู้ชม75จะออก375หรือเปล่านะครับตัวนี้ต้องวงไว้2ชั้นเลยนะครับตัวเก่ง375นะครับท่านผู้ชม375ก็คือเก่งมากเลยเก่งมากเลยขอให้ออก375นะครับเพราะว่าแนวทางของสูตรที่คำนวณมาส่วนใหญ่จะจับไว้ที่75นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ